จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เตรียมรับมือกับน้ำท่วมหลังจากเขื่อนอุบลรัตน์นะคะเร่งระบายน้ำเพิ่มขึ้นค่ะนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็ได้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะประเมินแล้วก็รับมือสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เฝ้าระวังน้ำฉี่ล้นแนวผนังกั้นน้ำในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชีอำเภอคลองชัยอำเภอกำมะลาไสและก็อำเภอร่องคำนะครับหลังจากเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเร่งระบายน้ำเพิ่มขึ้นโดยสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่จริงนะฮะสรุปแนวทางการป้องกันและก็แก้ปัญหาจุดเสี่ยงตลอดแนวผนังกั้นน้ำของทั้ง3อำเภอหลังจากการประเมินสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นทุกวันนะครับล่าสุดก็เพิ่มขึ้นวันละ6เซนติเมตรปัจจุบันอยู่ระดับ 138.6 เมตรนะคะและให้มีการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันท่วงทีพร้อมเร่งช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอร่องคำอำเภอคล้องชัยและก็อำเภอกำมะลาไสหลังพบว่านาข้าวถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า 2,500 ไร่ค่ะ